เส้นทางประจำเส้นทางหนึ่งนะครับซึ่งถ้าบอกไปก็น่าจะรู้จักกันนะครับเป็นเส้นทางหลักเป็นเส้นทางหลักนะครับครับผมเส้นนี้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วพี่ก๊อตเขากำลังทำรถไฟฟ้าอยู่ครับซึ่งรถไฟฟ้ามันยังไม่เสร็จดีครับก็แน่นอนครับถ้าเราสังเกตถนนที่ทำรถไฟฟ้าเนาะมันก็จะมีเกาะกลางที่เว้นไว้ค่อนข้างใหญ่นิดนึงแล้วก็มีการก่อสร้างอะไรกันในช่วงกลางคืนนะครับเพื่อนผมคนนี้เขาก็ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำทุกวันแต่เน้นย้ำไปในช่วงของกลางคืนตั้งแต่4ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรเงี้ยครับไปเรื่อยๆมีวันนึงครับเพื่อนผมเลิกงานมาออกจากออฟฟิศเนี่ยประมาณสัก5ทุ่มกับเที่ยงคืนละแต่วันนั้นใช้เป็นรถมอเตอร์ไซค์ครับพี่ก๊อตก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาเส้นเดิมเนี่ยแหละครับให้นึกภาพตามนะพี่เส้นนี้ก็คือมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นถนนสายขวาแล้วมีทางรถไฟฟ้าตรงกลางถ้าใครเคยได้บรรยากาศเนี้ยเราจะรู้ว่ามันจะมีคนทำงานกันกองแกงกึ่งกังกึ่งกังแล้วเราก็ขับอยู่ข้างใต้มันนะครับเพื่อนผมก็ขับรถมาด้วยอาการปกตินะครับแต่โอเคมันอาจจะมีติดง่วงนิดหน่อยเพราะมันเป็นอาการง่วงสะสมนะครับแต่ก็มีสติ 100% ครับขับมอเตอร์ไซค์ด้วยครับเป็นมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ด้วยแล้วก็ไม่ได้ขับเร็วนะครับโดยส่วนตัวเพื่อนจะไม่ได้ขับเร็วอยู่แล้วพอมาถึงตรงในจุดนึงอะครับเพื่อนผมขับด้วยความเร็วประมาณแค่70ไม่ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะครับซึ่งถ้าใครขี่มอเตอร์ไซค์จะรู้ว่าจริงๆมันไม่ได้เร็วมากนะครับเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับพี่ก๊อตเพื่อนผมมองไปที่ระยะสายตาด้านหน้าครับพี่ซ้ายเป็นฟุตบาทขวาเป็นงานก่อสร้างรถไฟฟ้าเพื่อนผมเห็นอยู่ดีเขาเห็นเป็นเงาพี่เป็นเงาแบบเพื่อนผมบอกว่าใหญ่มากใหญ่เหมือนอารมณ์เหมือนนักซูโม่ครับพี่ครับอ้วนใหญ่แต่เห็นแค่เป็นเงาดำนะครับพี่เห็นแค่เป็นเงาดำพี่เขาก็คิดในใจนั่นคนหรือเปล่าวะคือเขางงอ่ะเฮ้ยอันนั้นมันคนหรือเปล่าอ่ะคือความสูงเนี่ยเลยแบรีเออร์กั้นงานก่อสร้างอะครับแล้วอยู่ดีเงานั้นนะครับเหวี่ยงคนออกมาคนหนึ่งครับพี่เฮ้ยชนหน้ารถเพื่อนผมเต็มเลยครับพี่ชนตั้มเพื่อนผมรถคว่ำแท้ทัดไปตามทางเลยครับก็คือเป็นความโชคดีที่ไม่มีรถตามมากระชั้นชิดนะครับรถเพื่อนผมก็แถแล้วผู้ที่ถูกชนก็กระเด็นฮะกระเด็นลงไปนอนอยู่ใกล้กับฟุตบาทเพื่อนผมได้สติเพื่อนผมก็เลยรีบจับมอเตอร์ไซค์เข็นเข้าข้างทางแล้วก็รีบวิ่งไปดูร่างคนที่ถูกเพื่อนผมชนนะครับแต่ด้วยความว่ามันที่บอกอะครับมันวิ่งประมาณ 60-70 อะครับก็ไม่ถือว่าเร็วมากเท่าไหร่ทำให้อุบัติเหตุของเพื่อนผมที่โดนเนี่ยมันเลยไม่ได้ร้ายแรงเท่าไหร่ก็คือเพื่อนผมสามารถยกรถมอเตอร์ไซค์กลับเข้าข้างทางได้เพื่อนผมไปเดินไปเจอกับผู้ที่คนที่ถูกชนนะครับก็เข้าไปดูเขาแต่ด้วยความว่าเราไม่กล้าจับเพื่อนผมอะไม่กล้าจับเขาไม่เราไม่รู้ว่ามีแบบชิ้นส่วนที่หักเสียหายหรือเปล่าครับผมเพื่อนผมก็เลยเรียกเขาพี่เขาก็ได้สติขึ้นมาลืมตาขึ้นมาแต่เขาก็พูดแบบแปลกๆอะไรเงี้ยครับเขาบอกพี่ออกมายังไงอะครับพี่ผมไม่เห็นพี่เลยพี่กระโดดออกมาจากข้างทางอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พูดเหมือนลักษณะเหมือนอารมณ์เหมือนคนเมาครับพี่แล้วเขาก็ร้องอู้เพื่อนผมก็เฮ้ยเป็นอะไรหนักหรือเปล่าวะเพื่อนผมด้วยความนั้นเพื่อนผมก็เลยโทรเรียกรถมูลนิธินะครับโทรเรียกรถมูลนิธิเรื่องอะไรก็ทางกู้ภัยเขาก็มาที่เกิดเหตุด้วยความว่าเพื่อนผมก็แบบก็ตามสุดๆนะครับก็ไปโรงพยาบาลตรงนั้นเนี่ยมันจะมีโรงพยาบาลอยู่ตรงข้างหน้าห่างไปแค่100 เมตรเองครับพี่ก๊อตเป็นความโชคดีเนาะโรงพยาบาลอยู่ใกล้มากก็เข้าไปส่งโรงพยาบาลแล้วเพื่อนผมก็ตามไปที่โรงพยาบาลนะครับไปตามไปที่โรงพยาบาลก็ไปใกล้ชิดเลยครับไปดูอาการไปอะไรเงี้ยครับนั่งรออยู่ประมาณสักชั่วโมงกว่าๆได้ครับพี่นั่งรออยู่ชั่วโมงกว่าๆหมอคุณหมอฉุกเฉินเข้ามาเขาบอกว่าคุณเป็นญาติหรือเปล่าเพื่อนผมด้วยความว่าเขาก็เป็นคนที่รับผิดชอบนะครับเขาบอกว่าผมไม่ใช่ญาติครับผมเป็นผู้ชนเขาเองหมอก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวต้องให้หมอก็จะให้จะพยาบาลอะไรเงี้ยช่วยดูแล้วก็ติดต่อไปทางญาติเขานะครับ
เพื่อนผมฟังก็ใจไม่ดีเนาะก็เลยถามว่าคุณหมอครับอาการเขาเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอบอกว่าเป็นตายเท่ากันก้านสมองตายแล้วเพื่อนผมก็งงครับพี่เพราะชนก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่แล้วตอนที่คุยกับเขาเนี่ยสติสัมปชัญญะเขาก็ยังพูดได้แต่พูดเหมือนอารมณ์เหมือนคนเมาเฉยๆฮะแต่ก็ยังคุยเรื่องอยู่จนญาติอะไรเขามาเสร็จปั๊บเพื่อนผมก็เข้าไปแสดงความรับผิดชอบนะครับว่าผมเป็นคนชนแต่จริงๆแล้วเรื่องคดีเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจว่าใครจะเป็นฝั่งถูกหรือฝั่งผิดนะครับแต่เพื่อนผมก็ไปแสดงความรับผิดชอบก่อนครับผมก็เลยเข้าไปคุยเข้าไปอะไรเงี้ยครับญาติเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรเขาก็ว่ามันเป็นอุบัติเหตุนะครับแต่เขาก็ยังชื่นชมเพื่อนผมว่าเป็นคนที่ชนแล้วก็ไม่ได้หนีไปเลยก็คือติดตามอาการมาถึงโรงพยาบาลมาอะไรเงี้ยครับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันพอดีเพื่อนผมก็ต้องรีบกลับบ้านไปก็คือกลับบ้านไปนอนแล้วก็ไปทำงานนะครับพี่พอวันถัดมาปุ๊บเสร็จประมาณช่วงเพื่อนผมเสร็จเคลียร์งานได้ประมาณเที่ยงก็มาที่โรงพยาบาลทางญาติเขาก็ยังอยู่เขาก็บอกว่าเขาก็รู้สึกดีว่าเฮ้ยเพื่อนผมแบบไม่ได้หนีหายไปไหนเนาะแล้วก็ไม่ต้องโทรตามอะไรเงี้ยครับก็มาก็คุยกันไปครั้งนี้ก็เริ่มมีเรื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเกี่ยวข้องละครับผมก็เลยคุยกันหมอก็เลยเดินออกมาถามกับทางญาติเขาแล้วก็เพื่อนผมก็อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับเขาบอกว่าพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังในที่นี้คือเขาจะดึงสายออกซิเจนออกแล้วครับคือรักษาไม่ได้แล้วครับผมญาติก็บอกว่าเดี๋ยวรอน้องชายเข้ามาอีกคนหนึ่งก็เพื่อนผมก็บอกว่าประมาณสักชั่วโมงหนึ่งน้องชายเขาก็มาแล้วคุณแม่ของผู้ประสบเหตุเนี่ยเขาก็เลยชวนเพื่อนผมบอกว่าอยากเข้าไปไหมด้วยความว่าเพื่อนผมก็ใจหนึ่งก็คิดว่าหนึ่งก็เราไปใช้ญาติเขาเนาะแล้วเราก็เป็นคนจะทำเขาด้วยซ้ำแต่ใจหนึ่งก็อ้าวร่วมชะตากรรมกันแล้วเข้าไปแสดงความรับผิดชอบกับเขาหน่อยดีกว่าเพื่อนผมก็เลยเข้าไปห้องฉุกเฉินด้วยครับก็ไปเจอวินาทีที่เขาถอดสายพอดีเพื่อนผมบอกผมว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เห็นคนหมดลมหายใจต่อหน้าต่อตานะครับมันบอกว่ามันอธิบายความรู้สึกนี้ไม่ถูกเลยแล้วด้วยหมดลมหายใจด้วยต้นเหตุคือเพื่อนผมด้วยนะครับครับเขาก็รู้สึกหดหู่มากพอถอดเครื่องช่วยหายใจเสร็จแล้วก็เลยมาคุยกันแล้วมีเจ้าที่ตำรวจด้วยเพื่อนผมบอกว่าพร้อมรับผิดชอบทุกอย่างครับแต่คราวนี้พอไปคุยกันแล้วเนี่ยคดีมันแอบพลิกนิดนึงครับพี่คือผู้ประสบเหตุเนี่ยเขามีแอลกอฮอล์อยู่ในเลือดด้วยคือคราวนี้เลยคดีก็เลยถามว่าด้วยทางคดีเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยสู้คดีได้เลยนะครับเพราะว่าอนุมานได้ว่าคุณพี่ท่านนั้นอาจจะมีอาการมึนเมาแล้วก็เดินกระโดดออกมาเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เพื่อนผมกลับไม่ทำอย่างนั้นนะกับแสดงความรับผิดชอบแบบเต็มหนึ่งรูปแบบเลยก็คือเต็มรูปแบบเลยเต็มที่เลยว่าผมรับผิดชอบเองผมรับผิดชอบเองเรื่องคดีว่ากันใครจะถูกจะผิดก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวผมรับผิดชอบเองครับผมไอเราไม่ต้องไปลงรายละเอียดในเรื่องคดีนะครับพี่ครับซึ่งคดีมันก็โอเคมันก็เคลียร์ได้หลังจากเหตุการณ์นั้นมาพี่ก๊อตลองเอาตัวเองเอาพี่ลองมาเป็นเพื่อนผมเนอะเพิ่งขับรถชนคนตายอาทิตย์ที่จะต้องแล้วก็ต้องไปทำงานดำเนินชีวิตตามปกติอะนะครับตามปกติเนี่ยเราจะทำยังไงพี่ก๊อตใจมันคิดถึงแต่กูเพิ่งขับรถชนคนตายมันเว้ยเหี้ยไลฟ์สไตล์ชีวิตหน้าที่การงานมันเพื่อนผมกำลังด้วยความว่าอาชีพเพื่อนผมเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับแต่ความคิดสร้างสรรค์มันจะออกมาได้ยังไงในเมื่อ2วันที่แล้วกูเพิ่งขับรถชนคนตายด้วยความว่าเพื่อนผมก็พยายามจะลืมมานะครับแต่มันลืมไม่ได้นะฮะเขาบอกผมว่าอย่างนี้ครับพี่ก๊อตเขาบอกว่าถัดจากนั้นมาประมาณสักเกือบอาทิตย์เขารู้สึกดีขึ้นด้วยความว่าแอคทิวิตี้ในชีวิตด้วยงานด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้ผ่อนคลายเรื่องนี้ไปได้มันก็เริ่มคลายลงไปได้จังหวะที่มันคลายลงไปได้เนี่ยเพื่อนผมสังเกตตัวเองอย่างนึงครับพี่เขาบอกว่าเวลาเขาอาบน้ำเนี่ยแล้วเขาคนมันจำหน้าตัวเองตอนอาบน้ำได้หมดนะครับไม่มีใครจำไม่ได้นะครับเขาบอกว่าเขาเป็นคนผิวคล้ำมากก็จริงแต่ทำไมหน้าเขามันดูดำกว่าทุกวันที่เขาอาบน้ำอะครับเขารู้สึกว่าทำไมหน้าเขามันดำๆวะเ
ขาก็อาจจะเป็นเพราะว่าเฮ้ยหรือว่าอาทิตย์นี้เราขี่มอเตอร์ไซค์เยอะเกินไปวะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนไปใช้รถยนต์มั่งก็เปลี่ยนไปใช้รถยนต์แล้วอีก 2-3 วันเขาก็ยังติดใจกับอาการคล้ำที่หน้าเขาอยู่อันนี้เขารู้สึกแปลกมากจนเขาก็งั้นก็คงไม่เกี่ยวแหละก็กลับไปใช้มอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมแล้วกันก็ใช้มอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมมีวันนึงครับพี่เขาขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านเนี่ยนะครับด้วยความหิวประมาณเที่ยงคืนกว่าเขาก็เลยไปแวะตลาด200ปีที่รังสิตนะครับตลาด200ปีเนี่ยถ้าใครอยู่แถวนั้นจะรู้ว่าเขาจะมีอารมณ์เหมือนมีต้นรุ่งอะครับอยู่ข้างหน้าแล้วเป็นถนนเส้นเป็นเส้นแบบเส้นนึงอะแล้วก็มีต้นรุ่งอยู่ซ้ายขวาครับพี่ครับเพื่อนผมเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วจังหวะขี่มอเตอร์ไซค์อยู่นั้นคือพี่ให้ทุกคนนึกว่าอารมณ์เหมือนตลาดต้นรุ่งแล้วเป็นถนนอยู่ตรงกลางซึ่งถนนมีแต่คนขับรถช้าๆนะครับเพื่อนผมบอกว่าอยู่ดีๆเนี่ยเขาขี่รถช้าๆอยู่เนี่ยครับเพราะมันเป็นร้านข้าวเยอะนะครับอยู่ดีๆมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งครับพี่พุ่งมาจากไหนไม่รู้พี่ความเร็วเป็นร้อยอ่ะพี่คือถ้าใครรู้อ่ะตรงนั้นอ่ะมันขับเป็นร้อยไม่ได้พี่เพราะมันเป็นร้านข้าวร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรอยู่ข้างทางสองข้างเลยครับพี่ชนเข้าเพื่อนผมมีความรู้สึกว่ารู้สึกแปลกๆพี่เขาก็เลยเหมือนหักซ้ายนิดนึงพี่รถมอเตอร์ไซคันนี้พุ่งมาชนเฉียวเพื่อนผมนิดเดียวแล้วเพื่อนผมก็เสียหลักล้มนิดนึงแต่คันนี้ล้มและแถไปไกลเลยพี่เป็นผู้หญิงกับผู้ชายขับผู้หญิงขับผู้ชายซ้อนเขาก็ตกใจเพื่อนผมก็เลยแล้วคนก็ในร้านข้าวก็ลงมาช่วยกันผู้หญิงนี่เลือดเต็มหน้าเลยพี่ผู้ชายนี่ก็แบบคือแขนนี่แบบว่าเหมือนน่าอารมณ์แขนซ้ายน่าจะหักเขาก็จะเรียกกู้ภัยมาแต่เผอิญว่าเด็กผู้ชายไม่ให้เรียกเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาขี่ได้ครับก็คือเป็นอุบัติเหตุซึ่งเพื่อนผมว่ามึงขี่มาจากไหนวะเนี่ยมันเร็วขนาดนี้เพราะว่าปกติตรงนี้มันขี่เร็วไม่ได้ครับพี่เพื่อนผมก็เฮ้ยแป้งเป็นเรื่องแปลกเว้ยครับผมถัดมาอีก 2-3 วันครับพี่เพื่อนผมก็อยู่ลำลูกกานะครับเขาก็เอาตะกร้าผ้ากำลังจะมาซักครับพี่ออกมาตรงเส้นลำลูกกาแล้วก็เป็นร้านซักรีดร้านเครื่องซักผ้านะครับเพื่อนผมก็เลยเอามอเตอร์ไซค์ครับพี่จอดไว้แล้วก็เอาตะกร้าผ้าลงพี่ก็เชื่อไหมพี่มันหันไปพี่เสียงแต่สิบล้อยาวป้อสิบล้อหักหลบรถไม่พ้นพี่มันกระโดดลงจากมอเตอร์ไซค์คือกระโดดเอาขอผ้าวางเสร็จแล้วว่าจะเอามอเตอร์ไซค์ขับเข้าไปเก็บง่ายบอกว่าตรงที่จอดนะครับครับสิบล้อแบบยาวมันกระโดดลงรถมอเตอร์ไซค์สิบล้อชนรถมอเตอร์ไซค์มันล้มเลยฮะมันตกใจเฮ้ยเชี่ยกูรอดตายไม่ได้ไงวะเนี่ยนิดเดียวเองฮะคราวนี้ดิพี่เพื่อนผมมันคิดว่าทำไมอาทิตย์นี้แม่งมีแต่เรื่องแย่ๆวะมีแต่เรื่องแย่ๆคราวนี้เพื่อนผมก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับเพื่อนผมมันก็คิดเองเลยครับว่าจากที่มันรู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันผิดที่มันขับรถชนเขาอะทุกครั้งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยทุกครั้งที่มันผ่านจุดเนี้ยจุดที่มันขับรถชนเขาเนี่ยมันจะพูดอย่างนี้พี่กูว่าน่าจะเป็นเพราะมึงอ่ะแม่งตั้งแต่กูอ่ะมามีประสบเหตุกับมึงเนี่ยกูมีแต่เรื่องเหี้ยๆเกิดขึ้นในชีวิตกูหมดเลยเป็นเพราะมึงกูว่าเนี่ยมึงแน่นอนคือตอนแรกกับเพื่อนผมอ่ะรับผิดชอบก็จริงแต่เขารู้สึกว่าเขาซวยไงทำไมต้องมาเจอแต่เขารู้สึกว่าอย่างเงี้ยเหตุการณ์ไม่ดีมันเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์เนี้ยพี่ก๊อตทุกครั้งที่เขาผ่านนะเขาจะบอกว่าไอ้มึงนี่แม่งกูไม่น่ามาเจอมึงเลยชีวิตกูนี่แม่งดูเหี้ยไปหมดเลยเพราะกูมาเจอมึงเนี่ยแหละมึงทั้งนั้นเนี่ยแหละที่ทำให้มันเกิดขึ้นเกิดเรื่องพวกนี้เกิดอะไรแบบเนี้ยด่าทุกขณะจิตเลยพี่แค่เข้าถนนเส้นเนี้ยเพื่อนผมก็จะนึกถึงคนที่เขาชนเนี่ยแหละจนทุกอย่างมันดูแย่ลงไปหมดครับพี่ก๊อตครับจนทุกอย่างมันดูแย่ลงไปหมดคือเหตุการณ์เนี่ยคือมันมีเรื่องเหตุการณ์ที่ไม่สามารถเล่าได้ด้วยนะพี่แต่เพื่อนผมมาเจอแย่กว่านั้นอีกยิ่งมันจนเหตุการณ์แย่เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เฉียดชีวิตมันมั่งส่วนมากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเฉียดชีวิตอ่ะก็คือมีรถจะมาชนอย่างเงี้ยครับพี่แล้วก็รอดมาได้มีรถจะมาชนอย่างงี้แล้วก็รอดมาได้แล้วด้วยความว่าเพื่อนก็เป็นเด็กช่างเก่านะครับพี่อยู่ดีคู่อริอะครับตั้งแต่สมัยเรียนนะพี่แม่ง20กว่าปีแล้วครับ
ไปนั่งเจอกันที่ร้านกินดื่มครับมองหน้ามองตาเหมือนจะเอาเรื่องครับพี่ไอ้เพื่อนผมเนี่ยมันก็รู้สึกไม่ดีเฮ้ยงั้นกลับก่อนดีกว่าวันถัดมาเพื่อนมันมาเล่าให้ฟังว่าคุยถึงเรื่องนี้กันบอกว่าเฮ้ยมึงโชคดีนะไอ้คนที่มึงเจอวันนั้นน่ะแม่งดูเพี้ยนๆว่ะหลังจากมึงกลับไปอ่ะมันเปิดกระเป๋ามามันมีปืนด้วยว่ะคือกูเดาว่าถ้ามึงยังคงนั่งกินต่อที่ร้านเนี่ยแล้วมันนึกถึงเรื่องที่มึงกับมันเคยมีกันน่ะไม่แน่มันจะควักปืนมายิงมึงก็ได้นะเพื่อนผมก็บอกเฮ้ยเออว่ะจริงว่ะคือเหตุการณ์มันประสงค์ชีวิตเกือบหมดเลยอะครับพี่แต่ด้วยความว่าพอมีอย่างเงี้ยเพื่อนผมก็จะรู้สึกโทษเหตุการณ์นั้นตลอดด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายรู้สึกว่าเป็นเพราะมึงอะมึงเนี่ยแหละที่ทำให้ชีวิตกูเป็นอย่างนี้จนวันนึงครับพี่เขามีรุ่นพี่คนนึงครับพี่เป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนรุ่นพี่คนนี้ไม่ค่อยมีคนคบเท่าไหร่พี่เพราะว่าเขาชอบบวชออกมากันว่ารุ่นพี่คนนี้แม่งบ้าๆบอๆแม่งเออร์เลอร์แม่งชอบบอกว่ามันอะเป็นหมอผีเล่นเครื่องรางของขลังใครเคยไปบ้านเนี่ยก็จะรู้ว่าพี่คนนี้แม่งมีแบบแม่งหมอผีอะครับพี่มีเครื่องรางของขลังแล้วมีโต๊ะพิธีมีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนตัวเองเขาไม่ได้ทำเป็นอาชีพนะฮะเขาทำของเขาเองจนเพื่อนก็เลยเริ่มไม่ค่อยอยากเข้าไปสุงสิงกับเขาแต่ก็ยังมีคนกลุ่มสนิทอยู่มีอยู่วันนึงพี่คนนี้โทรมาชวนเพื่อนผมบอกว่าไม่ได้เจอกันนานแล้วน้องผ่านทางนี้หรือเปล่าผ่านทางลำลูกกาหรือเปล่าเขาบอกผ่านครับพี่แวะมาดื่มกันหน่อยไหมด้วยความว่าเพื่อนผมก็ไม่ได้สนใจไอ้เรื่องพวกที่คนเขาไม่ชอบแกนะครับก็เลยไปนั่งดื่มกับแกกำลังนั่งดื่มกันอยู่เนี่ยก็กำลังจะกลับครับพี่ก็เลยชวนกันกลับประมาณสักตีหนึ่งก็เดินเพื่อนผมก็จะไปเดินไปส่งแกที่รถจังหวะที่ไปเดินไปส่งแกที่รถเนี่ยแกบอกว่าอย่างนี้เลยนะแกบอกว่าอยู่ดีมันมีลมตีเข้ามาใส่หน้าเขาเต็มแล้วเพื่อนผมก็บอกใส่หน้าเพื่อนผมมานะพี่แล้วมันมีกลิ่นพี่เขาบอกว่าแม่งเป็นกลิ่นที่เน่าที่สุดเท่าที่มันเคยได้กลิ่นมาเลยพี่เข้าจมูกมันแบบเพื่อนผมแบบเฮ้ยเคี้ยกลิ่นอะไรวะจังหวะนั้นเพื่อนผมอ่ะหันไปหาพี่เขาพี่เขาพูดกลับมาว่าอะไรไหมพี่เขาพูดกลับมาว่ามึงได้กลิ่นใช่ไหมเพื่อนผมบอกว่าพี่ก็ได้เหรอเขาบอกกูได้กลิ่นจะไม่ได้ได้ไงก็แม่งยืนอยู่ตรงนี้เองยืนอยู่ตรงนี้เองคือแม่งยืนอยู่ตรงนี้มาตั้งนานแล้วกูเขาอันนี้คือพี่เขาบอกนะครับพี่เขาบอกว่ามันยืนอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่มึงมาเข้ามาแดกเหล้ากับกูแล้วแล้วเรามึงกับกูนั่งกินเหล้ากันอยู่เนี่ยกูหันไปมันยืนเฝ้าอยู่หน้าร้านมองมึงตลอดเลยมึงไปทำอะไรไอ้นี่ไว้วะเพื่อนผมก็แบบเฮ้ยพี่แม่งรั่ววะพี่หมายถึงใครอะสักพักเขาก็มองไปแล้วเขาก็หันคือพี่นะยืนกันสองคนนะพี่ก่อนนะเขาหันไปมองทางขวาแล้วเขาหันมาหาเพื่อนผมบอกว่าอะไรไหมพี่มึงไปฆ่าเขาตายอะมึงยังมาถามอีกเหรอว่าไอ้นี่มันคือใครมันแค้นมึงมากเลยเนี่ยมันจะเอามึงไปมันจะเอามึงตายไปกับมึงให้ได้เลยเนี่ยเพื่อนผมตกใจมากเพราะ2ชั่วโมงที่นั่งกินเหล้ากันเนี่ยเพื่อนผมไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเลยครับคือพี่ก๊อตเข้าใจไหมพี่เพื่อนผมขับรถชนคนตายเนี่ยเพื่อนผมไม่เล่าให้ใครฟังเลยมันใช่เรื่องน่าเล่าเหรอพี่แต่พี่คนนี้บอกว่ามึงเป็นคนทำมันตายเนี่ยจากนั้นมาเพื่อนผมก็เลยแล้วผมต้องทำยังไงอ่ะพี่ผมไม่ได้ตั้งใจเขาก็หันไปทางขวาเหมือนเดิมพี่เขาก็บอกว่ามันไม่ยอมยังไงมันก็ไม่ยอมมึงมันบอกว่ามึงทำมันตายไม่พอมึงยังแช่งมันทุกวันอีกรู้หมดเลยอ่ะทำบุญมึงไม่เคยทำให้มันสักแต่แอะแต่มึงไปแช่งมันทุกวันเลยมันยังไงมันก็ไม่ยอมมึงเพื่อนผมก็เลยบอกว่าแล้วผมจะทำยังไงได้อ่ะพี่รุ่นพี่เขาเลยบอกว่ากูช่วยอะไรมึงไม่ได้เลยกูช่วยอย่างเดียวคือกูช่วยบอกมึงเนี่ยแหละจังหวะนั้นเพื่อนผมบอกว่าให้ผมนึกภาพตามอ่ะอารมณ์เหมือนคนบ้าครับพี่คุยอะไรกันก็ไม่รู้มีแค่2คนแต่คุยเหมือน3คนแต่เพื่อนผมก็เชื่อครับพี่เพื่อนผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวทําบุญให้ละกันเขาก็เลยบอกว่าอ่ะรุ่นพี่ก็เลยบอกว่ามึงก็ต้องทำอยู่แล้วแหละไว้ว่ามึงจะเจตนาหรือไม่เจตนามึงก็ต้องทำแล้ว
กูจะบอกมึงเลยนะมันบอกกูมาว่าคำหนึ่งมันว่าอะไรรู้ไหมแล้วกูก็คิดว่ามึงสมควรที่สุดเลยมันบอกกูว่าเข้าใจว่ามึงไม่ได้เจตนาแต่ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เนี้ยมึงขอโทษญาติมันทุกคนเลยแต่ไม่เคยขอโทษกูเลยสักครั้งเพื่อนผมก็เลยยกมือขึ้นมาพนมมือแล้วบอกว่าพี่ผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจสักพักรุ่นพี่ก็เลยเอามือมาตบไหล่เพื่อนผมแล้วบอกว่าดีแล้วถูกต้องที่สุดละเพื่อนผมก็ยังยืนงงอยู่แล้วพี่รุ่นพี่เนี่ยก็เลยเอามือมากอดไหล่เพื่อนผมแล้วก็บอกว่าปะมันไปละก็เลยเดินไปส่งเขาที่รถแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านเช้ามาเนี่ยเพื่อนผมก่อนเข้าออฟฟิศครับก็แวะไปทำสังฆทานซึ่งเพื่อนผมไม่เคยทำสังฆทานมาก่อนตั้งแต่เกิดมาเลยนะครับยกเว้นไปกับคุณพ่อคุณแม่นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของเพื่อนผมที่ทำสังฆทานแล้วก็นึกถึงชื่อกับนามสกุลเขาเพราะว่าเขาจำได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าประสบเหตุมาแล้วเขาก็เลยโทรหาพี่คนนี้รุ่นพี่เขานะครับพี่อยู่บ้านไหมเขาบอกอยู่เนี่ยผมมาทำสังฆทานแล้วที่วัดใกล้บ้านพี่เดี๋ยวผมแวะไปหาเลยไหมเขาบอกว่าได้เข้ามาก็เลยเข้าไปพี่เห็นอะไรปะเนี่ยเขาบอกไม่เห็นแต่มึงทำสังฆทานก็ดีแล้วแต่กูมีเรื่องจะบอกอะไรมึงอีกอย่างนึงมึงไม่เจตนาเนี่ยกูรู้มันก็รู้ว่ามึงไม่ได้เจตนามันเป็นเรื่องของตัวตายตัวแทนพี่มึงเล่าให้กูฟังดิว่าวันนั้นมึงเห็นอะไรเพื่อนผมก็เลยเล่าเหมือนที่ผมเล่าให้พี่กอดฟังบอกว่าผมเห็นอะไรก็ไม่รู้ครับมันใหญ่มากเลยพี่เหมือนนักซูโม่อะครับยืนอยู่ตรงแบรีเออร์แล้วทันเท่าความคิดเนี่ยเวียงเอาพี่คนที่เสียเนี่ยออกมาเหมือนลอยออกมาเลยพี่เขาบอกว่านั่นแหละคือตัวตายตัวแทนของที่เขาเจอคือเขาก็พยายามรุ่นพี่ผมพยายามจะอธิบายว่ามันถึงที่ของพี่คนนั้นแหละแล้วจังหวะเขาก็เมาเดินมาแล้วก็เกิดอุบัติเหตุตรงนั้นเพื่อที่จะเป็นตัวตายตัวแทนของร่างนั้นอีกทีกูเข้าใจมึงไม่ได้ตั้งใจหรอกแค่จังหวะมึงแล้วก็คือเรื่องนี้มันถูกขีดเขียนไว้หมดแล้วว่ามึงต้องมาเจอเรื่องแบบเนี้ยครับหลังจากวันนั้นเพื่อนผมก็กลายเป็นกิจวัตรประจำวันของเพื่อนผมอะเพื่อนผมว่างเมื่อไหร่ก็จะให้อาหารปลาที่วัดบ้างเจอใครก็คือพี่เขาบอกมาอย่างนี้ครับทำให้ผมเลยรู้ว่าพี่เขาไม่ได้บ้าพี่เขาบอกอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าไม่ต้องไปทำสังฆทานอะไรเยอะแยะหรอกบุญที่ดีที่สุดของมึงอ่ะคือการให้มึงลองได้ให้อะไรใครได้ให้สัตว์ได้ให้คนได้ให้อะไรแล้วมึงนึกถึงอะไรก็ได้นั่นแหละคือบุญที่มึงต้องทำอันนี้ผมพูดตามเขานะครับพี่ผมไม่ได้ดูแคลนพิธีกรรมทางศาสนาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เขาบอกว่าการให้อ่ะมึงได้ให้แล้วเนี่ยมึงไม่รู้หรอกว่าใครได้รับหรือเปล่าแต่มึงได้รับแน่ๆเลยคือความสบายใจมึงจงให้แล้วเดี๋ยวมึงให้ไปจนรู้สึกว่ามึงเป็นผู้ให้เมื่อไหร่เนี่ยมึงจะไม่รู้สึกแล้วว่ามึงจะได้อะไรตอบแทนหรือเปล่าในการเป็นผู้ให้แล้วหลังจากนั้นมาเหตุการณ์นี้ก็ผ่านมา2ปีแล้วครับคดีความทุกอย่างจบลงหมดทุกวันนี้เพื่อนผมกลายเป็นบุคคลที่ไม่ดื่มแล้วก็ดำเนินชีวิตตามคันลองปกตินี่แหละครับเรื่องทั้งหมดดีมากเลยครับน้องโด้เป็นเรื่องที่หลอนด้วยแล้วก็มีนัยยะนะครับผมที่สอดแทรกได้แบบเข้มข้นเต็มสตรีมเลยครับกับน้องโด้นั่นเองครับผมโอ้โหเยี่ยมครับโด้หายไปไหนมาตั้งหลายวันคิดถึงเลยมันเลยทำให้เรารู้ไงครับพี่ว่าหนึ่งเรารู้ว่าพี่เขาไม่ได้บ้าพี่ครับถ้าคนบ้าเขาจะไม่คิดแบบนี้นะครับถูกครับแล้วสิ่งที่เขาทำครับเขาไม่ได้เรียกร้องให้เขาไม่ได้เปิดสำนักให้คนไปดูดวงกับเขาเขาไม่ได้เปิดสำนักให้คนไปทำเสน่ห์อะไรกับเขาเขาทำของเขาเองอยู่บ้านพี่ไม่ได้สนใจใครแล้วเขาก็มีอาชีพของเขาครับพี่แต่สิ่งที่พี่เขาพูดมานี่สิพี่การให้คือการสื่อสารที่ดีที่สุดนะพี่ครับโหมันเป็นเรื่องที่ดีมากพี่ผมก็มีหลักคิด
ช่ผมก็มีหลักคิดประมาณนี้เหมือนกันครับพี่เราไม่รู้อ่ะพี่ว่าการที่เราตักบาตรอันนี้ผมพูดผมไม่ได้ดูแคลนศาสนาพิธีกรรมหรอกพี่แต่เราไม่รู้ว่าบุญมันจะได้ตอนไหนซึ่งอะไรก็แล้วแต่เราให้เราเริ่มให้เราสบายใจแน่นอนครับมันเป็นความรู้สึกดีทั้งผู้ให้และก็ผู้รับอะครับพี่ก็อยากจะให้ทุกคนนะครับแบบว่าคือผมไม่รู้หรอกว่าคนดีมันเป็นยังไงอะครับพี่คนดีเป็นยังไงผมเดาไม่ออกจริงๆไม่รู้เลยว่าใครจะดีมากดีน้อยเพราะมันไม่มีไม้บรรทัดวัดความดีอะนะครับแล้วก็ไม่มี KPI ดัชนีอะไรมาวัดความดีได้อ่ะครับพี่แต่การเป็นผู้ให้เมื่อไหร่อ่ะครับพี่สุขใจที่ได้ให้สุขใจที่ได้รับอันนี้เป็นแฟกต์ที่สุดแล้วพี่คือข้อเท็จจริงครับพี่ครับผมขอบพระคุณครับที่รับฟังครับพี่ขอบคุณมากครับน้องโด้เป็นแง่คิดที่ดีมากเลยครับขอบคุณนะครับ